ลงเสียงคดียิงข้ามชายแดนศาลสูงสหรัฐแบ่งแยกศาลสูงสหรัฐแบ่งแยกในการลงเสียงว่าจะยอมให้สิทธิ์รื้อฟื้นคดีระหว่างครอบครัวชาวเม็กซิกันกับเจ้าหน้าที่ตระเวนชายแดนของสหรัฐหรือไม่คดีการยิงข้ามพรมแดนเกิดขึ้นระหว่างเซอร์จิโอเฮอร์นันเดสวัย15ปีกับเจ้าหน้าที่ตระเวนชายแดนเฮซุสเมซาในเดือนมิถุนายน2010เซอร์จิโอและเพื่อนของเขาได้เล่นท้าทายกันใกล้กับเขตชายแดนที่แยกฮัวเรสเม็กซิโกออกจากเอลปาโซเท็กซัสเจ้าหน้าที่นายนี้ได้จับตัววัยรุ่นรายหนึ่งไว้ในเขตสหรัฐในขณะที่เพื่อนคนอื่นๆวิ่งหนีไปจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ยิงเซอร์จิโอที่แอบอยู่หลังเสาในเขตเม็กซิโกจนถึงแก่ชีวิตเจ้าหน้าที่นายนี้กล่าวว่าเขายิงเพื่อป้องกันตัวเองเนื่องจากถูกขว้างปาก้อนหินใส่ทว่าภาพของเหตุการณ์แสดงสิ่งที่ต่างไปจากคำให้การของเขาศาลสูงได้ทบทวนการพิจารณาคดีหลังศาลอุทธรณ์ได้ยกฟ้องคดีนี้ไปเมื่อปี2015เหล่าผู้พิพากษาได้แบ่งแยกออกเป็น2ฝ่ายระหว่างฝ่ายอนุรักษ์และเสรีซึ่งอาจจะส่งผลการลงเสียงให้ออกมาเป็น4ต่อ4หากผลการลงเสียงเสมอกันคำตัดสินของศาลอุทธรณ์จะคงมีผลต่อไปทว่าการอนุญาตให้รื้อคดีจะหมายถึงการมอบสิทธิ์ให้ชาวต่างชาติสามารถฟ้องร้องสหรัฐได้